ไปดูวิกฤตยูเครนรัสเซียกันบ้างนะคะตอนนี้หลายคนกำลังจับตาดูว่าท้ายสุดแล้วจะมีการเจรจาได้ไหมเพื่อยุติสงครามนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยโฆษกทำเนียบเครมลินนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีความเปิดกว้างที่จะเจรจาอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของรัสเซียซึ่งเป็นการแถลงข่าวค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเผยว่าเขาก็พร้อมที่จะเจรจากับปูตินเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าปูตินนั้นต้องการยุติสงครามค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationทำเนียบเครมลินแถลงวันนี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของรัสเซียแต่พื้นฐานร่วมกันสำหรับการเจรจานั้นยังยากอยู่นะคะเพราะว่าสหรัฐไม่รับรองดินแดนใหม่ของรัสเซียทางเครมลินก็บอกค่ะว่าท่าทีของสหรัฐนั้นทำให้การเจรจามันยุ่งยากซับซ้อนค่ะท่าทีของทางการรัสเซียมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะหารือกับปูตินหากปูตินมองหาหนทางในการยุติสงครามแต่ดูเหมือนว่าปูตินยังไม่ได้ต้องการเช่นนั้นดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้นะคะว่าประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจามาโดยตลอดและจะยังคงเปิดกว้างต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัสเซียซึ่งหนทางที่ปรารถนาที่สุดก็คือการใช้วิธีที่สันติและทางการทูตทั้งนี้รัสเซียได้ประกาศผนวก4แคว้นของยูเครนหลังมีการจัดทำประชามติของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในเดือนกันยายนก็คือโดเนสก์ลูฮันส์เคอร์ซอนและสปอริเซียแต่ว่าเรื่องนี้ชาติตะวันตกและยูเครนไม่ยอมรับนะคะประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวถึงเรื่องการเจรจานี้ว่าโดยเป็นการกล่าวนะคะระหว่างแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสด้วยค่ะแล้วทั้งสองผู้นำก็ย้ำนะคะว่าจะเดินหน้าต่อต้านสงครามของรัสเซียต่อไปและจะไม่เรียกร้องให้ยูเครนยอมประนีประนอมในเรื่องที่ยูเครนไม่สามารถยอมรับได้ค่ะในฝั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะก็กระตุ้นให้ใช้การเจรจาและวิธีแก้ปัญหาทางการเมืองในการแก้ไขความขัดแย้งยูเครนรัสเซียระหว่างหารือกับนายชาลส์มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปที่เดินทางเยือนจีนเมื่อวันนี้ค่ะประธานาธิบดีสีกล่าวต่อผู้นำ EU ว่าการแก้ไขวิกฤตยูเครนผ่านวิถีทางการเมืองเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของยุโรปและเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศยูเรเชียทั้งมวลภายใต้สภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการเพิ่มและขยายวิกฤตนี้และหันมาทำงานเพื่อสันติภาพด้านนายมิเชลก็เปิดเผยหลังการหารือว่าเขาและประธานาธิบดีสีเห็นพ้องกันว่าการข่มขู่คุกคามด้วยนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงมิเชลก็ยังขอให้ผู้นำจีนช่วยใช้อิทธิพลที่มีต่อรัสเซียทำให้รัสเซียเคารพอธิปไตยของยูเครนด้วยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของขบวนพลังงานปรมาณูสากลหรือว่า IAEA นะคะซึ่งมีการเปิดเผยว่าคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกับรัสเซียและยูเครนเพื่อสร้างเขตป้องกันที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่สุดของยุโรปค่ะแล้วก็ป้อนไฟฟ้าให้แก่ยูเครนราว1ใน5ของประเทศก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นโดยรัสเซียเข้าควบคุมโรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะมีการโจมตีพื้นที่โดยรอบซึ่งทั้งฝั่งรัสเซียแล้วก็ยูเครนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันนะคะว่าเป็นคนโจมตีค่ะราฟาเอลกรอสซีผู้อำนวยการของ IAEA ก็บอกนะคะว่าเขาให้คำมั่นว่าจะต้องบรรลุทางออกโดยเร็วและหวังว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ด้วยเป้าหมายของ IAEA ก็คือการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนิวเคลียร์ไม่ได้เป็นการสร้างสถานการณ์ทางทหารที่จะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวในยูเครนวันนี้นะคะไปดูที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกันบ้างค่ะเผยว่าได้มีการสั่งการให้สอบสวนกิจกรรมของโบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับรัสเซียนะคะโดยผู้นำยูเครนกล่าวว่าเราต้องไม่มีผู้เล่นที่พึ่งพารัสเซียที่จะมาครอบงำชาวยูเครนหรือทำให้ยูเครนอ่อนแอจากภายในค่ะทั้งนี้ศาสนาจักรออร์โธดอกซ์ในรัสเซียนั้นสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนซึ่งดำเนินมากว่า9เดือนแล้วนะคะแม้ในยูเครนเองโบสถ์ต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับรัสเซียได้ประกาศตัดสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับศาสนาจักรออร์โธดอกซ์ของรัสเซียไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่ว่าชาวยูเครนจำนวนมากก็ยังคงคลางแคลงใจอยู่ค่ะแล้วก็มีการกล่าวหาว่าโบสถ์เหล่านั้นให้ความร่วมมือกับรัสเซียอย่างลับๆประชากรส่วนใหญ่ของยูเครนจากทั้งหมด43 ล้านคนนะคะก็เป็นคริสเตียนออร์โธดอกซ์และนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายก็มีการแข่งขันกันระหว่างโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ยังคงเกี่ยวโยงกับรัสเซียกับโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ประกาศตนอิสระจากศาสนาจักรค่ะ
เซเลนสกี้เผยว่ารัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อแบนกลุ่มศาสนาที่เชื่อมโยงกับศูนย์กลางทางอิทธิพลของรัสเซียด้วยทั้งนี้หน่วยข่าวกรองยูเครนเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าได้มีการตรวจค้นอาคาร350หลังที่เป็นของโบสถ์ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียแล้วก็มีการตรวจสอบคนประมาณ850คนนะคะพบบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นพลเมืองรัสเซียเงินสดก้อนโตและวรรณกรรมที่ฝักใฝ่รัสเซียระหว่างที่เข้าตรวจค้นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ